ทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live for Fun นะครับผมวันนี้เราก็มาในเกม Hon Hero of New Earth กันเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ามาในช่วงของเทคนิค Hon นั่นเองนะครับผมโดยการที่ผมจะนำคอมเมนต์ของคนที่พิมพ์คำว่าเทคนิค Hon ขึ้นมานำเสนอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีผมก็จะเอาเทคนิคที่ผมไปเจอมานำเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะจะมานำเสนอในเทคนิคที่เกี่ยวกับว่าเราจะสามารถบังคับอันติหรือว่าบังคับยูนิตที่เป็นของ3ตัวนี้ได้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเราสามารถบังคับสกิลของพวกนี้ได้ยังไงนะฮะเราไปดูกันครับอันดับแรกเลยผมจะเริ่มที่สลิทเทอร์นะฮะสลิทเทอร์นะครับเราสามารถบังคับสกิล3ของเขาได้นะครับเช่นเมื่อเราปล่อยสกิลไปแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหมฮะเราจะสามารถบังคับได้ว่าเราจะให้งูตีตัวไหนเราเลือกได้เลยฮะเนี่ยอย่างบางทีเราแบบอยากให้งูตีตัวนั้นเราก็สามารถลากเมาส์แบบนี้แล้วก็บังคับให้เขาตีตัวเดียวกันได้เลยหรือว่ามาตีตัวนี้แบบนี้เห็นไหมครับสลับได้เลยอันนี้คือกลเม็ดที่บางคนยังไม่รู้นะเวลาเล่นงูอย่างเงี้ยอยากให้มันตีบ้านไม่ต้องตีคนแล้วก็สามารถบังคับให้งูตีบ้านได้นะครับผมวิธีการเล่นก็ไม่ยากฮะก็อย่างเช่นเราปล่อยงูไปหนึ่งทีลากเมาส์ยิงอ่ะฮะประมาณนี้ฮะปล่อยงูไปหนึ่งทีลากเมาส์แล้วก็ยิงนะครับผมประมาณนั้นสลับกันไปปล่อยงูแล้วก็ลากเมาส์ยิงฝึกฝนเอานะฮะฝึกฝนเอาให้เก่งขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ลองไปปรับปรุงดูนะฮะตามนี้เลยสำหรับสลิทเทอร์ก็สามารถบังคับได้ตามนี้นะครับสำหรับสกิล3แล้วมาดูตัวต่อไปกันฮะตัวต่อมาที่คนเล่นกันเยอะมากๆเลยเหมือนกันนะฮะก็คือพอลิบอกนะครับผมพอลิบอกนะฮะสามารถบังคับสกิลอัลติได้เช่นกันเดี๋ยวดูกันนะฮะปึ๊บนะครับผมนี่ตอนนี้มันยิง2ตัวเห็นไหมครับผมอยากแค่มันยิงตัวเดียวผมก็สามารถล็อกให้มันยิงตัวเดียวได้ยิงตัวนี้ผมก็ให้มันยิงตัวนี้ได้อะไรอย่างนี้นี่ฮะเห็นไหมสามารถบังคับได้นะครับผมบางทีอยากจะขึ้นบ้านนะแต่ว่าก็อยากให้มันยิงบ้านอย่างเดียวไม่อยากให้มันยิงคนหรือจะไม่ให้มันยิงอะไรเลยก็สามารถกดตัว H เพื่อหยุดได้นะครับผมเห็นไหมมันก็ไม่ยิงใครเลยถ้าอยากให้มันโจมตีก็กดโจมตีไปเลยมันก็ยิงปั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 งประมาณนี้นะครับผมส่วนวิธีแก้ทางสกิลนี้ง่ายมากครับแค่เราออกเป็นเบดอาร์มอร์หรือว่าเบดเมลอย่างที่เรารู้จักกันนะฮะเมื่องูโจมตีนะครับเรากดเบดเมลเลยแล้วเมื่องูโจมตีปั๊บจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมครับว่างูนั้นหายไปในพริบตาเลยนะครับผมเมื่อโจมตีครบ2ครั้งงูจะหายไปเลยนะครับผมตามนี้เลยวิธีแก้ง่ายมากฮะแต่ว่าจริงๆเราล็อกเขาอ่ะมันก็ไม่สามารถจะใช้สกิลได้หรอกใช้ไอเทมได้หรอกแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบมีโอกาสนะปุ๊บแล้วก็กดเลยเร็วๆปุ๊บอย่างเงี้ย2ทีเนี่ยหายเลยนะครับผมเห็นไหมปุ๊บนี่ครับผมวิธีแก้ทางที่ง่ายนิดเดียวสำหรับพอลิวอกนะครับผมตามนี้เลยแล้วก็อีกตัวนึงที่ทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนผมก็ไม่ค่อยรู้มาก่อนเลยเพิ่งจะไปเล่นมาเมื่อ 2-3 เกมที่ผ่านมาแล้วลองทำดูซึ่งมันทำได้นะครับก็คือวูดูเจสเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเมื่อเราวางเอาตินะครับเราสังเกตไหมครับว่าเงื่อนมันจะยิงแบบนี้เห็นไหมครับมันจะยิงกระจายออกไปแบบนี้แต่ว่ามันเราสามารถบังคับได้นะครับให้มันยิงตัวนี้เห็นไหมฮะหรือตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันสามารถบังคับได้เลยอยากให้ยิงตัวนี้หรือว่าจะยิงตัวข้างๆก็สามารถบังคับได้ทั้งหมดเลยนะครับผมตามนี้เลยเลือกเอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บยิงอย่างเงี้ยเอาบังคับเอาแต่ว่าต้องกดที่เสาก่อนนะลากเมาส์มาที่เสาแล้วก็ยิงยิงนะครับผมตามนี้เลยนะครับลากเมาส์ที่เสาแล้วยิงยิงอย่างนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีวิธีเล่นบูดูอยู่นะครับเช่นเราทำการกดคีย์ลัดนะครับคีย์ลัดคืออะไรคีย์ลัดก็คือเราสามารถจะบังคับยูนิตนั้นได้โดยที่เรากดคีย์ลัดนะครับผมจะทำให้ดูแล้วกันอันดับแรกเลยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับกดคอนโทรลก่อนคอนโทรลก็คือตัวนี้นะครับตัวนั้นแล้วก็เลือกเลขที่เราจะกดนะครับเช่นตัวเราเนี่ยให้เป็นเลข1เราก็กดคอนโทรลแล้วก็เลข1นะครับผมส่วนเสาเนี่ยเราก็เป็นเลข2แล้วกดคอนโทรลแล้วก็เลข2คลิกที่เสาแล้วก็คอนโทรลเลข2นะครับแล้วสลับไปที่ตัวนี่ฮะแล้วก็สามารถสลับตัวได้เลยนะครับผมตามนี้เลยนะฮะก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาตัวอะไรเช่นเราอยากไปที่เสาอยากไปที่คนอยากไปที่เสาแล้วก็สามารถกดเลขได้เลยนะครับโดยไม่ต้องกดแท็บนั่นเองนะฮะคอนโทรลแล้วก็ตามด้วยเลขที่อยู่บนแป้นพิมพ์ที่เราอยากจะใช้นะครับมันก็จะสามารถเป็นคีย์ลัดเอาไว้ล็อกได้นะครับเช่นเวลาผมกดอัลติปั๊บผมอยากจะใช้เสาผมก็สลับมาแบบนี้เลือกตัวนี้เลือกตัวนี้เลือกตัวนี้อะไรแบบนี้นะครับผมหรือไม่โจมตีเลยก็ได้นะครับผมไอ้คีย์ลัดแบบนี้นะครับมันก็จะมีประโยชน์กับฮีโร่ที่เรียกว่าโอฟิเลียมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะบังคับคีย์ลัดของเราได้นะฮะเช่นเมื่อเรากดสกิลใส่คลิปปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เราแบบบางทีเราก็งงใช่ไหมหรือมันมีวิธีสลับอยู่เช่นเรากดแท็บแบบนี้มันก็สามารถสลับได้อย่างนี้เห็นไหมสลับเป็นตัวใดตัวหนึ่งเป็นโอฟิเลียเป็นตัวนี้แต่มันจะยุ่งยากมันจะงงนะฮะให้เราทำการเลือกสมมติว่าผมอยากจะใช้คีฟตัวนี้มากที่สุดให้เราทำการเลือกไว้ฮะเช่นผมนะเวลาผมเล่นโอฟิเลียเนี่ยผมจะทำการกดเลขหนึ่งกับโอฟิเลียคอนโทรลแล้วก็เลขหนึ่งให้โอฟิเลียเมื่อผมกดเลขหนึ่งนะฮะมันจะมาที่โอฟิเลียตัวเดียวนะครับผมอันนี้ผมจะให้ตัวนี้เป็นตัวที่สองแคทแมนตัวที่สองนะฮะก็คือคอนโทรลแล้วก็เลขสองมันก็จะมาแค่ตัวที่2ตัวเดียว1 2 1 2เห็นไหมสังเกตที่ลูกข้างล่างเห็นไหม1 2 1 2สลับกันส่วนตัวนี้เป็นตัวที่3
ก็กด3แบบนี้มันจะเป็น1 2 3อ่ะ3เดินเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราอยากจะบังคับทั้งหมดเลยแล้วก็กดลากรวมฮะมันจะมีออร่าขึ้นมาตรงพื้นนะฮะเป็นวงกลมเขียวๆอย่างงี้แล้วกดเลขที่เราอยากจะกดนะครับเช่นผมจะกดเลข4ปึ๊บผมกดเลข4ใช่ไหมมันก็จะเดินออกมาทั้ง3ตัวเลยเห็นไหมครับผมตามนี้เลยอยาก OP ตัวเดียวกด1กด2กด3มา3ตัวกดทั้งหมดนะครับผมตามนี้เลยก็ลองไปฝึกฝนพยายามใช้นิ้วให้เก่งปุ๊บๆๆมันก็จะเก่งนะฮะตามนี้เลยนะครับมีความเป็นประโยชน์ของมันก็คือแบบนี้นั่นเองแล้วก็นะฮะเสางูก็ทำได้เช่นกันนะครับผมเสางูเนี่ยให้เรากดอันติสมมติว่าเราใช้อันติไปรอบแรกแล้วเนี่ยพอกดไปปั๊บให้เรานะฮะรีบทำการลากเมาส์ครอบแบบนี้แล้วก็เลือกเลขที่เราจะไปนะฮะเช่นเลข2อ่ะผมเลือกเลข2ไว้คราวเนี้ยผมเสกตัวเองเป็นเลข1เหมือนเดิมนะฮะนี่เป็นเลข2เนี่ยผมทำการเลข1ปั๊บเลข2สลับมาพอครั้งต่อไปนะครับเมื่องูเกิดใหม่เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เลข2ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลากทั้งหมดนะครับเรากดแค่พอใช้ติปั๊บเลข2เลยแล้วก็ยิงได้เลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องกดลากให้มันยุ่งยากนะฮะบางทีอาจจะกดผิดกดถูกก็ได้นะครับผมแต่ว่าคราวนี้พอเราล็อกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์ที่ว่าพอเราออนติปั๊บเลข2เลยปั๊บแล้วยิงเลยมันก็จะเป็นประโยชน์นะฮะกับเรามากกว่าการที่เราต้องกดลากจะเสียเวลานั่นเองนะครับผมตามนี้เลยมาลองไปฝึกฝนกันดูนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้อาจจะย้ำคิดย้ำทำก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมส่วนใครมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับโดยใต้ล่างเลยโดยการพิมพ์#เทคนิคฮอนนะครับผมก็จะนำเทคนิคนั้นมานำเสนอให้นะครับผมตามได้เลยฮะโอเคครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับบ๊ายบายซิกและตะคิวฟอร์ฟัตชิงครับผมโชคดีครับผมไปแล้วฮะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกเลยนะฮะไปกดไลค์ก่อนนะครับกดไลค์แฟนเพจ Facebook LFF Live for Fun ไว้ก่อนนะครับผมเมื่อกดมาแล้วนะฮะก็อย่างทำตามกติกาผมก็จะดึงเข้าเลยนะครับเราไปดูนะฮะว่ามีใครพิมพ์อะไรยังไงบ้างนะครับผมคนแรกนะครับผมชื่อคุณพานัทดัสบุญยูกระช่างเลยฮะชื่อว่าพิมพ์ว่าเดอะสตาร์นะครับผมอยากให้พี่ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆดูแล้วสนุกจังเรื่อยๆเป็นรอเรือนะจ๊ะไม่ใช่เลื่อยหั่นศพนะครับผมตามนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเขามีไหมเดอะสตาร์นะฮะไปดูกันเดอะสตาร์ไม่มีนะครับไม่มีคนที่ชื่อเดอะสตาร์นะฮะก็คืออดเข้านะฮะเราไปดูคนต่อไปนะครับคนต่อมานะครับLFFHon ถูกมากครับพิมพ์ถูกเลยเป็นแฮชแท็ก LFFHon แบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Fanta007 ชื่อเขาในเกมนะฮะพี่ทำคลิปได้ดีมากๆเลยครับผมโอเคฮะไปดูนะครับไม่มีนะครับชื่อ Fanta ก็ไม่มีเหมือนเดิมนะครับข้ามไปคนต่อไปนะครับผมพิมพ์ว่า LFFHon ถูกตามกฎกติกานะฮะทำให้เป็นสาธารณะแบบนี้ด้วยนะครับผมจะได้เห็นนะถ้าให้เป็นแค่คนเดียวผมไม่สามารถเห็นได้ต้องเป็นสาธารณะแบบนี้นะครับผมชื่อก็คือนี่ทำต่อไปพี่สู้ๆโอเคเลยทำต่อไปนะฮะชื่อนัดดีนะเบลเบลนะครับผมไปดูกันฮะนี่ฮะเราได้แล้วครับผมผู้โชคดีนะครับอยู่ไหมน้ออยู่ไหมอยู่ไหมเดี๋ยวจะดึงเข้าแคนนะครับผมก็จะดึงเข้าเลยนะฮะทำการดึงเข้าเลยโดยไม่เสียเวลาไปเลยเชิญเข้าสู่แคนเรียบร้อยแล้วครับผมก็ตามนี้เรียบร้อยนะโอเคฝากแชร์คลิปต่อๆไปด้วยอย่าไปทำอะไรไม่ดีนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะเข้าก็เข้าแบบนี้ฮะแต่ถ้าเกิดจะออกนะครับอย่านะครับอย่ารีอาจไปปากดีด่าคนอื่นแล้วมีคนแคปหน้าจอมาฟ้องนะผมจะลบออกจากแคนเลยนะครับผมง่ายๆฮะกิจกรรมง่ายๆโอเคครับผมขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับไปแล้วครับอ้าวเดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าแคนนะครับผมมีกิจกรรมให้นะฮะไม่จำกัดเลเวลไม่จำกัด MMR ไม่จำกัดอายุสามารถเข้าได้ทุกคนนะครับแค่ไม่ทำนิสัยมาหมาไปด่าคนอื่นก็พอนะครับผมโอเคฮะทำตามนี้นะครับผมอันดับแรกเลยคือพิมพ์คำว่า LFF HON ลงไปในช่องตรงนี้นะครับผมกดไปเลยเมื่อพิมพ์แล้วใช่ไหมครับให้กดเชื่อมต่ออัตโนมัติไว้แล้วก็ออนไว้ออนให้ตรงกับผมนะจำชื่อในเกมผมไว้ชื่อผมเป็นแบบนี้พอจำได้เสร็จใช่ไหมครับทำวิธีต่อไปฮะคราวนี้นะครับผมไม่เข้ามาหน้า YouTube ของผมนะครับโดยการที่เข้าคลิปไหนก็ได้คลิปไหนก็ได้นะครับที่คุณอยากจะแชร์นั่นเองนะฮะคลิปใหม่ๆคลิปเก่าๆแชร์ได้หมดนะครับเข้ามาปั๊บกดคำว่าแชร์ตรงนี้ฮะกดเสร็จปั๊บเข้าไปที่ Facebook ของตัวเองนะครับกดแชร์ไปเลยเมื่อแชร์นะครับจะเข้ามาที่หน้า Facebook ของตัวเองให้พิมพ์คำว่า LFF HON แบบนี้นะครับผมเข้ามาแล้วให้พิมพ์แบบนี้นะพอพิมพ์แบบนี้ให้ท่านผู้ชมพิมพ์ตามที่บอกฮะก็คือชื่อในเกมชื่ออะไรพิมพ์แล้วต่อไปก็ตามเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับผมนะครับเช่นอยากจะบอกกับผมว่าอะไรผมทำดีมากทำคลิปต่อไปนะพี่สู้ๆนะพี่ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้ก็ว่ากันไปนะฮะพิมพ์มาได้หมดทุกอย่างนะครับเมื่อพิมพ์มาแล้วเนี่ยกดเข้าไปเลยครับกดโพสต์ไปเลยกดโพสต์ไปแล้วปั๊บเดี๋ยวผมจะสุ่มคนเข้าแคนนะครับผมจะเลือกคนเข้าแคนทุกๆวันนะฮะใครที่ไม่ได้เข้าก็อย่าเพิ่งน้อยใจผมเลือกแค่3คนนะครับผม
ออนให้ตรงกันเข้ามารอที่แนว LFF แล้วก็ออนให้ตรงกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการดึงเข้าแคนเลยนะครับผมโอเคเนาะตามนี้ครับบ๊ายบายจริงๆนะครับโชคดีทุกคนครับ Cause I've seen enough.